ส่วนใหญ่กลุ่มด้านหน้าเวทีที่จะได้เปรียบเนาะอะไรกันอะไรก็ได้ก่อนอ่ะตอนนี้จะตัดให้ดูลูกเช่นกรณีทำเป็นรูปตัวคนอย่างที่คุณครูนิทัศน์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือเศษกระดาษสียังอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะตัดเป็นรูปทรงวงกลมนะครับอันนี้ตัดแบบไม่ได้ใช้ดินสอขีดเลยนะครับมันก็จะบุบๆเบี้ยวนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะตัดให้ได้เป็นรูปทรงวงกลมเฉยๆอันนี้สมมุติกรณีเช่นเราทำนิทานอยู่เรื่องนึงที่อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของตัวคนหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะตัดแขนตอนนี้ดูนะลูกนะเห็นไหมลูกอันนี้ก็จะทำแขนเขาเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกดูขาไปลูกนะตอนนี้ตัดขา เขาจะเอาเศษตัวนี้มาเห็นไหมลูกเศษจากที่เหลือเมื่อกี้เนี่ยลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกเป็นรูปขาละแล้วยังไงอะลูกเราก็แกะเห็นไหมครับแกะออกมาเห็นไหมลูกแล้วก็มาใส่ตอนนี้เราก็จะได้ตัวคนละเห็นไหมลูกง่ายๆลักษณะแบบการใช้รูปทรงนะครับในเรื่องของการทำเป็นตัวของตัวนิทานได้นะครับเพราะว่านิทานเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่1เนื้อหา2รูปภาพประกอบนะครับที่จะทำให้หนังสือดูน่าอ่านหรือน่าหยิบขึ้นมาอ่านน่าติดตามนะครับอย่างที่คุณครูชัดได้อธิบายไปแล้วว่าการวาดภาพประกอบก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่เนื้อหาที่เราจะนำเสนอเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็รวมไปถึงเนื้อหาของรูปภาพที่เราทำเป็นภาพประกอบออกมานะครับอันนี้ก็ได้ให้เห็นตัวคนนะครับตอนนี้ดูนะครับแกะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถามว่าในเมื่อเป็นลำตัวแบบนี้แล้วหัวและลูกตาจะใส่อย่างไรนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็จะหาคือถ้าก็อยากหาสีสดๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นลูกตานะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะสมมุติได้ลูกนะครับการเล่านิทานนี้ก็จะเป็นเรื่องสมมุติโดยส่วนใหญ่สมมุติของท่าทางของเรื่องราวที่เราจะกำหนดขึ้นมาอันนี้คุณครูที่ทัศน์สาธิตในการตัดให้ดูนะครับว่าการคิดรูปแบบนะครับอันนี้ก็ได้ลูกตาขึ้นมาละอันนี้เราก็จะใส่ลงไปเห็นไหมลูกเราจะใส่ลูกตาน ี่คือช่วงเวลาของรายการสีสันทัศนศิลป์นะครับประจำวันอังคารที่31มกราคมนะครับวันนี้ก็เป็นอังคารสุดท้ายนะครับอังคารสุดท้ายของเดือนมกราคมซึ่งจริงๆแล้วเด็กๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะเพิ่งผ่านพ้นวันปีใหม่มายังไม่ทันไรเลยนี่มาเป็นวันสิ้นเดือนละนะครับงั้นวันเวลาเป็นสิ่งที่รวดเร็วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราไม่อยากให้เวลานั้นได้สูญเปล่าไปโดยไร้ประโยชน์นะครับเราก็ควรจะใช้เวลาอย่างมีคุณค่านะครับใช้เวลาอย่างมีคุณค่าอย่าลืมเขียนชื่อไว้ทั้ง2ภาพเลยนะลูกนะทั้งคำบรรยายแล้วก็อันที่เป็นรูปภาพด้วยนะลูกนะจะได้รู้ว่าใครทำบ้างเข้าใจไหมครับบางทีส่งแต่รูปภาพและคำบรรยายไม่เขียนบอกไปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนนะลูกนะ
เวลาตรวจให้คะแนนอันนี้เด็กๆก็คงจะได้ใช้จินตนาการในเรื่องของความคิดนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าการที่ทำงานรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้เด็กๆเล่นได้เกิดเขาเรียกความคิดในการทำงานร่วมกันในการยอมรับความคิดของเพื่อนด้วยนะครับส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะติดปากนะครับตัดปากติดลงไปใส่จมูกหน่อยนะอันนี้ก็จะใส่จมูกนะครับเห็นไหมล่ะเราก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้ในเรื่องของการออกแบบพวกตัวประกอบเป็นภาพประกอบหนังสือนิทานนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนะครับรูปทรงของวงกลมมาเป็นตัวนำในเรื่องของการแนะนำเรื่องราวต่างๆได้นะครับประเดี๋ยวคุณครูท่านก็จะตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมให้ดูอีกนะครับอ้าวตัวนี้ใครจะเอากลุ่มที่สองเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอกลุ่มนู้นนะมาลูกมาวันนี้รถกันหนำลูกนะเดี๋ยวส่งบินเก็บที่หลังลูกนะตอนนี้มาดูนะลูกนะในเรื่องของการตัดอีกรูปทรงหนึ่งนะครับกลุ่มนี้ได้ไปแล้วนี่ให้กลุ่มนั้นลูกนะครับอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับดูนะครับนี่ก็คือการตัดนะครับตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทีนี้การตัดเนี่ยเราจะตัดอย่างไรให้เกิดมิติใช่ไหมลูกเราก็นึกถึงตรงนี้หน่อยมุมนี้หน่อยเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกตัดอย่างไรให้ดูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้เราอาจจะใช้แขนอันนี้นะครับตัดนี้ดูให้ดีแขนในอีกลักษณะท่าทางหนึ่งเห็นไหมแล้วอันนี้ถ้าแขนเห็นให้เห็นแขนก็ใส่ด้านนี้ได้เห็นไหมลูกเนี่ยอันนี้ก็จะมองเห็นเป็นมิติออกมานะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ตาจะอยู่ด้านนี้ที่เด็กบอกเอ๊ะทำไมคุณถ้าตัดแค่รูปทรงอย่างนี้อ่ะจะให้ชูแขนก็ได้ลูกแค่กลับแค่นี้กลับกระดาษก็ได้ละเห็นไหมลูกติดลงไป เห็นไหมลูกตอนนี้เราก็ทำยังไงครับใส่ทำปากนะครับปากใกล้เสร็จกันหรือยังลูกติดปากนะครับต่อไปเป็นลูกตานะครับลูกตาเห็นลูกตาไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยลูกตาคู่กันไปเลยเห็นไหมลูกนี่คือการใช้รูปทรงของเรขาคณิตนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการฝึกเขียนรูปร่างรูปทรงเราก็จะมาจากรูปทรงแบบนี้เราก็สามารถนำมาจินตนาการได้เห็นไหมลูกโทษนะลูก
อันนี้ก็เป็นอาการเอาเศษกระดาษการตัดลูกตา2แผ่นลูกใช้ได้ทีเดียวเลยเห็นไหมลูกดูนะลูกนะเห็นไหมลูกติดลงไปละทีจมูกนะครับจมูกเราก็อาจจะหาสีที่มันแตกต่างกันหน่อยก็ได้นะลูกนะอันนี้อย่างที่คุณนิทัศน์บอกแล้วนะครับว่าวันนี้คุณครูนิทัศน์จะให้ทำงานเป็นกลุ่มกันแล้วก็คุณครูนิทัศน์ก็จะสาธิตการตัดกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆให้เด็กๆดูนะครับเพื่อเด็กๆ ก็จะดูไปด้วยทำไปด้วยก็จะเกิดจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับทีนี้ถ้ามือแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามือเขา ด้วนไปหน่อยนะครับเราก็อาจจะเพิ่มเติมมือขึ้นมาก็อาจจะหากระดาษสีนะครับอาจจะเป็นสีดำก็ได้เอาสีดำหน่อยนะหรือเอาสีเทาดีเอาสีเทาดีเอาสีดำเลยดีกว่าเด่นชัดดีดูวิธีการตัดมือนะครับนะครับเราก็จะอย่างนี้มาก่อนนะครับก็จะเริ่มจากนิ้วมือนะครับนิ้วมือการ์ตูนก็ง่ายๆหลุก4นิ้วก็พอไม่ต้องถึง5เห็นไหมครับนี่คือการตัดเห็นไหมลูกการตัดตอนนี้ก็จะตัดให้แยกออกจากกันแล้วลูกเห็นไหมครับเราก็จะได้มือ2อันเลยเห็นไหมลูกตอนนี้ดูลูกจะติดลงไปแล้วนะครับเห็นไหมลูกติดลงไปแล้วนะครับเห็นไหมลูกเราก็กลับกระดาษได้เห็นไหมลูกเห็นไหมตอนนี้เป็นมือละเห็นไหมลูกเป็นมือขึ้นมาละทีนี้ขานะครับเราก็ดูว่าไอ้ขาเราจะทำยังไงให้ดูสวยงามเช่นอาจจะเขาใส่กางเกงลงมาหน่อยนะครับเราอาจจะเทียบสีนะครับการออกแบบสีก็เป็นเรื่องสำคัญอาจจะใช้สีเทาก็ได้ลูกนะครับคือการตัดนะครับการตัดเป็นรูปกางเกงเลยนะครับดูให้ดีนะครับเห็นไหมลูกเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้เห็นไหมลูกมองไม่เห็นนะลูกเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเห็นไหมลูกการตัดรูปกางเกงเห็นไหมลูกทีนี้ขาเราจะให้ยาวดีไหมถ้าขายาวก็จะไม่สวยก็อาจจะใช้ขาที่สั้นหน่อยครับเช่นอาจจะใส่รองเท้าไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูสีที่ให้มันปัดกันดูให้ดีนะครับจะตัดเป็นรูปทรงรองเท้าเลยนะครับอันนี้เราก็เผื่อไว้หน่อยเสร็จยังลูกใกล้เสร็จยังเหรอใกล้แล้วค่ะใกล้นี่ใกล้ปีไหนลูกส่งปีนี้นะลูกเห็นไหมลูกใส่รองเท้าให้เขาเลยลูกเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีนะลูกนะเห็นไหมลูกทีนี้ถ้าเราบอกว่าตรงนี้นะลูกนะ
เราก็สามารถปรับจำนวนได้นะครับอ้าวตัวนี้เสร็จแล้วลูกกลุ่มไหนที่คือกลุ่มไหนยังไม่ได้ลูกอ่ะมาเอาลูกต่อไปนะครับคุยๆถ้าจะตัดเป็นรูปทรงนะครับอีกรูป